ช่วงคริปโตกอสซิปคริปโตกอสซิปคริปโตกอสซิปสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่พ่อและคุณผู้ชมครับค่ะหน้าตาแจ่มใสแล้วนะครับภาวะโอ้โหบิตคอยร่วงเกือบหลุด 30,000 แล้วนะโอ้โหวันนี้ราคาก็ลงอีกแล้วนะครับผมราคาล่าสุดบิตคอยนะครับอยู่ที่ 31,900 ดอลลาร์สหรัฐครับก็มีการปรับตัวลงมาประมาณ 2.5% เลยลงมาก็จะเป็นอีเธอเรียมครับอีเธอเรียมเนี่ยราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวลงมา 2.2% ครับตามมาด้วย Binance Coin ครับ Binance ส่วนนะครับตอนนี้ Binance เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมา321ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 4% อันนี้คาดว่าอาจจะเป็นเพราะเดือนนี้ครับทาง Binance เองเนี่ยเขามีแพลนที่จะเผาเหรียญนะฮะก็อาจจะมีการเผาเร็วๆนี้นะครับผมก็คือเราก็ไม่มีใครรู้นะครับว่า Binance เนี่ยจะเผาวันไหนนะแต่ว่ารู้กันแค่ว่าเร็วๆนี้แล้ว Binance เนี่ยก็อาจจะมาประกาศนะครับว่ามีการเผาเหรียญไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะตามรองลงมานะครับก็จะเป็น Cardano เนี่ยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.2 ดอลลาร์สหรัฐครับก็มีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยครับ 1.4% นั่นเองแล้วก็ XRP ก็อยู่ที่ 0.61 ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็แทบไม่ต่างจากเมื่อวานมากมายนักแต่ Dogecoin นี่เอาอีกแล้วครับ Dogecoin ตอนนี้อยู่ที่ 0.18 ดอลลาร์สหรัฐแล้วครับลงมา 5.9% เลยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสำหรับตัว Dogecoin มาที่ตลาดไทยกันบ้างครับตลาดไทยตอนนี้ Most Active ครับจะเป็น Tether ครับ USDTราคาปัจจุบันอยู่ที่ 32.89 บาทก็เห็นอย่างได้ชัดนะครับว่าคนนั้นเริ่มแห่กันซื้อ USDT กันไปแล้วเพราะว่าตลาดหมีกำลังขึ้นมานั่นเองนะฮะตามมาด้วยเหรียญอัลฟาครับเหรียญอัลฟาตอนนี้ราคาลงอย่างต่อเนื่องครับโดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 19.05 หลังจากที่ขึ้นไปอยู่ที่28บาทนะครับราคาบิตคอยน์ตอนนี้ก็อยู่ที่1,51,000 บาทนะครับก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรมากลองลงมาก็จะเป็นอีเธอเรียมนะครับการเคลื่อนไหวมีเล็กน้อยอยู่ที่ 63,999 บาทครับส่วน BNB Binance ครับตอนนี้ก็ส่วนทางตลาดขึ้นมาอยู่ที่ 15,40 บาทนะครับ Dogecoin ตอนนี้ก็ใกล้หลุด6บาทแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ 6.1 นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็น5บาทอีกครั้งหรือไม่ครับลาตามมาด้วยมานาครับเหรียญ Decentraland ตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่ 22.3 บาทนะครับแล้วก็เหรียญคุซุมาครับ KSM อยู่ที่ 6,518 บาทตามมาด้วย Cardano ครับอยู่ที่ 40.78 บาทแล้วก็ปิดท้ายด้วย CRV ที่ 49.9 บาทนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นราคาปัจจุบันของตลาดไทยนะครับส่วนข่าวที่มีครับตอนนี้ครับหลังจากที่ทางจีนนะครับได้มีการประกาศเนาะในเรื่องของเหรียญ CBDC ของประเทศจีนที่เขาค่อนข้างทำสำเร็จไปแล้วนะฮะแล้วตามมาด้วยประเทศสหรัฐอาหรับอเมริกาที่ก็ออกมาประกาศว่ากำลังพัฒนาแล้วก็เตรียมที่จะปล่อยในเรื่องของการทดลองแล้วนะฮะทีเนี้ยทางธนาคารกลางของยุโรปครับก็ได้มีการออกมาประกาศเช่นเดียวกันเกี่ยวกับตัวเหรียญดิจิตอลของทางยุโรปนะฮะโดยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ9เดือนที่แล้วเนี่ยประมาณปลายปีที่แล้วทางยุโรปเนี่ยก็ได้มีการประกาศว่าจะพัฒนาเหรียญตัวนี้กันบ้างนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยจะใช้บล็อกเชนเข้ามาเอาเป็นเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลของการเงินนะฮะทีนี้ก็ได้มีการออกมาประกาศนะครับว่าทางธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยก็พร้อมที่จะก้าวอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับในการทดลองแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ24เดือนเนี่ยจะมุ่งเน้นไปประเด็นสำคัญต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแล้วก็การจัดจำหน่ายตัวเหรียญยูโรดิจิตอลตัวนี้นะครับโดยจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของชาวยุโรปได้และในขณะเดียวกันเนี้ยตัวเหรียญเนี่ยนะครับก็จะต้องช่วยกันป้องกันกิจกรรมนะครับผมที่ผิดกฎหมายได้ด้วยนะฮะแล้วก็
จะหลีกเลี่ยงพวกผลกระทบต่างๆที่ไม่พึงประสงค์นะครับอย่างเช่นความมั่นคงของการเงินนะครับแล้วก็นโยบายทางการเงินต่างๆนะครับแล้วก็จะช่วยส่งเสริมเงินสดมาด้วยนะครับแต่ไม่ใช่จะมาแทนที่ตัวสกุลเงินเฟียตนะครับผมก็คือจะใช้ควบคู่กันไปนั่นเองก็ต่างจากที่อเมริกาพวกอินฟลูเอนเซอร์คริปโตพูดเสมอนะครับว่าตัวคริปโตเนี่ยจะมาแทนเงินสดแต่ทีเนี้ยทางยูโรก็จะพูดเลยว่าอันนี้จะไม่มาแทนเงินสดนะเพราะจริงๆไอ้เหรียญตัวของธนาคารกลางครับมันก็ไม่ใช่เหรียญคริปโต 100% มันก็คือเหรียญดิจิตอลที่ควบคุมโดยธนาคารกลางโดยทีมก็มีความเป็นเซ็นทรัลไลซ์สูงนะครับก็คือมันไม่มีความกระจายสูงเลยและนี่ก็คือเงินสกุลของธนาคารกลางยุโรปนะฮะแล้วทางสมาชิกคณะกรรมการ ECB ของยุโรปเนี่ยก็ได้มีการกล่าวครับว่าเราจะมีส่วนร่วมกันกับรัฐสภายุโรปและผู้มีอำนาจตัดสินใจอื่นในยุโรปและแจ้งให้พวกเขาทราบอย่างเสมอๆเกี่ยวกับการกระทบของเราพลเมืองพ่อค้าและอุตสาหกรรมการชำระเงินจะมีส่วนร่วมด้วยนะฮะก็อันนี้ก็คือจุดประสงค์หลักๆนะครับของเหรียญยูโรดิจิตอลเนี้ยก็คือจะต้องสามารถทำตามวัตถุประสงค์ต่างๆได้เช่นรูปแบบการเงินธนาคารกลางดิจิตอลที่ปราศจากความเสี่ยงแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงนั่นเองอันนี้ก็คือเงินสกุลของทางธนาคารกลางยูโรนะครับ ต่อมาครับก็อันนี้เป็นประเทศออสเตรเลียครับทางวีซ่าเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศออกมาครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางวีซ่าได้มีการร่วมมือกันกับบริษัทบล็อกไฟที่เป็นบริษัทเทรดเป็นเว็บเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับในการออกบัตรเครดิตไปแล้วนะฮะทีนี้ทางวีซ่าก็ได้มีการออกประกาศอีกครั้งครับในการร่วมมือกันกับคริปโตสเปนครับก็เป็นหนึ่งใน exchange ในประเทศออสเตรเลียนะครับทีนี้การประกาศร่วมมือกันครั้งนี้วีซ่าจะออกบัตรเดบิตให้กับผู้ใช้คริปโตสเปนนะครับโดยวิธีการใช้เนี่ยก็คือสามารถไปใช้ซื้อของสินค้าต่างๆได้จากร้านค้าที่ร่วมกันกับวีซ่านะครับก็คือใช้เป็นบัตรแทนเป็นบัตรเดบิตได้เลยใช้เหรียญบิตคอยน์ในการซื้อสินค้าได้นะฮะเช่นเหรียญอีเธอเรียมเหรียญ XRP เหรียญบิตคอยน์แคชแล้วก็เหรียญไลท์คอยน์ได้เลยนะครับก็มีทั้งหมด5เหรียญนั่นเองโดยทางผู้ก่อตั้งของคริปโตสเปนเนี่ยเขาก็ได้มองว่าคือเขาเนี่ยมีลูกค้าตั้งแต่นักเรียนอายุ18ปีไปจนถึงคุณย่าอายุ70ปีซึ่งเขาก็เล็งเห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดนะครับว่ามันมีอยู่ในทุกวัยทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะเขาเลยต้องการทำให้ตัวคริปโตเนี่ยมีความเฟกซิเบิลมากขึ้นไปร่วมมือกับวีซ่าในการทำบัตรเครดิตนะครับผมก็พวกเขาก็พูดเลยว่าซื้ออะไรก็ได้เลยตั้งแต่ตั๋วชมภาพยนตร์ไปจนถึงหูฟังคู่ใหม่ของคุณเลยนะฮะก็นี่ก็เป็นสิ่งที่พัฒนาแล้วนะครับในประเทศออสเตรเลียนะครับว่าเขาก็พร้อมใช้แล้วที่จะเอาตัวบัตรเดบิตเนี่ยไปซื้อสินค้าต่างๆโดยใช้เหรียญคริปโตเคอเรนซีนั่นเองครับค่ะต่อมาครับก็เป็นธนาคารแห่งอังกฤษครับธนาคารกลางแห่งอังกฤษเนี่ยก่อนหน้านี้ครับทางธนาคารกลางแห่งอังกฤษผู้ว่าการนะครับก็ได้เคยพูดไปสักพักแล้วว่าคริปโตนั้นเนี่ยมันไม่มีมูลค่าที่แท้จริงแล้วก็ผู้คนที่เอาเงินไปลงทุนกับมันเนี่ยก็เตรียมที่จะเสียเงินไปทั้งหมดเลยครับทีนี้ครับคุณจอห์นคันคลิฟเนี่ยเขาก็ได้มีการออกมาบอกนะครับคนนี้เขาเป็นรองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษที่เขาก็มีความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างกันกับทางผู้ว่าการแล้วกันนะฮะโดยเขาก็ได้บอกว่าปฏิเสธแนวคิดที่คริปโตเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางการเงินในระดับมหาภาคเลยนะครับหลักๆเนี่ยเขาก็ได้มองไว้นะครับว่าคือก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์คริปโตบูมนะครับคริปโตบูมมากคือเหมือนที่คริปโตเนี่ยขึ้นไปออทำหายันทั้งหมดแล้วอยู่มันก็โดนเททิ้งลงมาเลยครับก็ระเบิดตู้มออกมาคือเขาก็มองว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็ชะลอภัยที่จะเกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินนะครับเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของคริปโตเนี่ยมันก็กำลังลดลงอย่างเรื่อยๆแล้วก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยในตลาดคริปโตเนี่ยมันก็เป็นการเก็งกำไรอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ยากที่มันจะข้าม
็ไปสู่ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินได้เพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยถ้าโดยหลักๆเลยเนี่ยทางคริปโตเนี่ยมีการใช้กันแค่ในแบบส่วนของรายย่อยกันเท่านั้นนะครับในการใช้จ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระดับภาคการเงินเนี้ยมันยังไม่มีการเปิดเผยกันมากขึ้นสำหรับในเรื่องของคริปโตก็เลยเป็นสิ่งที่เขาได้มองว่าตัวคริปโตเนี้ยมันยังไม่ได้มีความเสี่ยงมากนักสำหรับทางมั่นคงทางการเงินนะครับแต่เมื่อไหร่ที่นักลงทุนสถาบันและธนาคารเนี้ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับตัวคริปโตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับค่ะย้อนกลับมาที่บ้านเราครับบ้านเราตอนนี้ก็ SCB นะธนาคารของบ้านเราก็ได้มีการประกาศสิ่งหนึ่งออกมาครับอันนี้ก็เป็นที่จับตามองของคนทั้งประเทศนะครับ SCB นะครับSCB 10X เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีนะครับในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้มีการประกาศลงทุนในกลุ่มด้านบริหารทางการเงินแบบกระจายศูนย์บนบล็อกเชนผ่านสตาร์ทอัพดาวรุ่งฝีมือคนไทยอย่างแอปพอร์ตนั่นเองครับโดยคนนี้นะครับจะได้ชื่อคุณมุขยาพาณิชย์ตำแหน่ง Chief Venture and Investment Officer ของบริษัท 10X จำกัดครับกล่าวว่า SCB 10X มีความยินดีและตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้เข้าร่วมลงทุนในแอปพอร์ตครับแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิตอลสำหรับติดตามข้อมูลบริหารจัดการลงทุนใน Digital Access ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า 35,000 คนครับก็โดยระยะเวลาเพียง4เดือนเนี้ยตัวแพลตฟอร์ม Appboard เนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดทดลองใช้มาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ได้รับความสนใจและตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอีกด้วยโดยการลงทุนครั้งนี้เป็นการสานต่อเจตนารวมของ SCB 10X ในการประสานรูปแบบการให้บริการทางการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับการให้บริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆบนโลกของบล็อกเชนครับซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้สามารถช่วยแก้ไขเพนพอยต์ของผู้ลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลให้สามารถติดตามข้อมูลและบริการบริหารจัดการการลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายและใช้งานง่ายนะฮะโดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเป็นที่ตั้งโดยตัวแพลตฟอร์ม Appboard เนี่ยครับเขาก็เป็นแพลตฟอร์ม DeFi อย่างนึงนะฮะที่ให้นักลงทุนเนี่ยที่มีการลงทุนในแพลตฟอร์ม DeFi ทำฟันต่างๆหลายๆที่เนี่ยได้สามารถติดตาม tracking ได้ในที่เดียวนะครับโดยเหมือนมารวมกันอยู่ในพอร์ตเดียวเลยก็DeFi ที่ทาง Appboard รองรับเนี่ยก็จะมี Ethereum, BSC, Terra, Solana, Polygon แล้วก็ Binance นะฮะโดยทางผู้บริหารของ Appboard เนี่ยเขาก็ได้เล็งเห็นถึงว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยเขาก็มี Digital Access เนี่ยอยู่ใน Wallet มากกว่า1 Wallet นะแล้วก็ลงทุนแบบกระจัดกระจายเลยเหมือนมันต้องมีความยุ่งยากและซับซ้อนเหมือนที่ก่อนหน้านี้ทางเซตเราก็ได้มีการออกมาประกาศว่าจะพัฒนา App Set Trade เนี่ยให้สามารถลงทุนคริปโตได้ด้วยติดตามพอร์ตฟิลิโอคริปโตได้ด้วยเพราะว่าได้เห็นถึงว่าจะไปพอร์ตเปิดพอร์ตอะไรเยอะแยะทำไมไม่เอามารวมกันในพอร์ตเดียวแล้วจะได้แบบว่าติดตามได้ทีเดียวจะได้ไม่มีความยุ่งยากนะฮะอันนี้ก็คือทางแอปบอร์ดแล้วก็ SCB นั่นเองถึงเพนพอยต์ของตัวนี้แล้วก็ตัวแอปบอร์ดเนี่ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ถ้าใครที่มีตัวคริปโตวอลเล็ตเนี่ยก็สามารถไปคอนเนคกับทางแอปบอร์ดได้เลยแล้วก็คนที่อยู่แปลเป็นร่วมกันกับทีมพัฒนาก็คือเป็นทีมของ SCB นั่นเองนะครับในการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันนี้ออกมาครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตคลาสสิกวันนี้อืมค่ะก็ที่โดนก็คือตัว Bitcoin นะฮะหลุด 32,000 เหรียญนั่นเองนะฮะใช่ครับก็ต้องรอดูว่าจะหลุด 30,000 มั้ยใช่ตลอดดูว่า 30,000 ถ้าหลุด 30,000 นี้ก็โอ้โหไม่รู้ว่าจะยาวแค่ไหนนะฮะเพราะจริงๆ 30,000 เนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรแนวรับสำคัญที่คนเขาพูดถึงกันมาตลอดนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้ามันหลุดขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ามันจะหลุดหรือไม่ครับถ้าหลุดมีคนจะซื้อไหมโดยถ้าตามหลักการปกติแล้วนะครับถ้าสมมติมันเป็นแนวรับสำคัญเนี่ยก็อาจจะมีคนซื้อแต่ว่า
เขาก็ถั่วไม้กันไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือที่ผมอ่านมาจากพวกนักวิเคราะห์คริปโตนะครับมันก็จะมีคนช้อนเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเป็นสเต็ปสเต็ปไปวันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าแนวรับต่อไปหลังจาก 30,000 เนี่ยคืออะไรนะฮะที่เขามองกันน่ะจากนักเทคนิคของคริปโตเขามองกันสุดๆตรงไหนพอรู้ไหมเท่าที่เราตามดูอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่ 20,000 กว่านะครับประมาณ 24,000 25,000 แต่ถ้าหลุดหลังจากนั้นมาอีกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 19,000 อะไรอย่างนี้เลยซึ่งแต่ละคนเขาก็มองไม่เหมือนกันนะครับพี่มอนจ้ะๆบางคนก็ถอยมาซื้อเพื่อลงทุนบางคนถอยมาเพื่อแล้วแต่เนาะใช่ครับใช่ๆโอเคกระแสคริปโตก็แผ่วๆลงนะฮะแต่ตอนนี้ในส่วนสถาบันต่างๆก็เข้ามายึดพื้นที่วีซ่าอะไรต่างๆเนาะก็สามารถใช้คริปโตมาซื้อขายของพันบัตรเครดิตวีซ่าได้ใช่ครับเพราะว่าวีซ่าก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็เขาคงมองแหละว่าคริปโตเนี่ยมันก็สามารถมาใช้ได้จริงๆนะครับแต่ว่าไงเนี่ยผู้ใช้และผู้รับเนี่ยก็ต้องยอมรับความเสี่ยงกันเองไปก่อนนะครับช่วงนี้นะเพราะคริปโตเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีความผันผวนสูงนะครับมูลค่าของมันนี่ก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับได้ค่ะก็ตามกันไปสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากเลยนะคะเอ็ดเวิร์ดตลอดทั้งสัปดาห์ที่เราได้ติดตามข้อมูลด้วยกันนะฮะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับพี่ม่อนสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลความรู้จากทางด้านคริปโตกับคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมินะทุกเช้าเช้านักลงทุนก็จะหากระแสข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการขายการใช้คริปโตเอามาฝากนักลงทุนในเกาะเทรนด์ของโลกกันในช่วงนี้กันนะคะช่วงคริปโตกอสซิปคริปโตกอสซิปคริปโตกอสซิป